นี้นะคะซีชาจะมาทำคลิป Best of the Year ปี2021นะคะก็จะรวมต้นไม้ที่ซีชารู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยชอบที่สุดนะคะแล้วก็ต้นไหนเลี้ยงยากที่สุดเลี้ยงง่ายที่สุดนะคะอยู่ในคลิปนี้เลยนะคะมีต้นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะนะคะก็คือต้นที่ชอบที่สุด3อันดับในกลุ่มฟิโลนะคะต้นแรกนะคะก็คือพราวมานีอายนะคะเป็นต้นที่มีใบสวยนะคะแล้วก็เลี้ยงไม่ได้ยากมากนะคะเขาแตกใบค่อนข้างไวนะคะก็ตอนซื้อมายังไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะดินที่ใช้ก็จะเป็นแบบจะใช้มะพร้าวสับล้วนมะพร้าวสับผสมกับเพอร์ไลท์หรือว่าจะเป็นพวกเปลือกสนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะของซีชาจะเป็นเปลือกสนเม็ดป๊อปเปอร์แล้วก็พวกเพอร์ไลท์นะคะแล้วก็มีพวกใบไม้ผุด้วยนะคะเลี้ยงไปเรื่อยๆเขาก็โตขึ้นแล้วก็มีใบที่สวยนะคะใบเขาจะแบบเวลากระทบกับแสงก็จะเป็นริ้วๆนะคะเห็นเป็นแสงเงาแบบนี้นะคะต้นนี้ก็จะเน้นเลี้ยงแบบชื้นๆนิดนึงนะคะแสงเช้าๆนะคะแล้วก็เน้นให้ความชื้นนะคะเขาก็จะแตกใบง่ายแตกใบบ่อยนะคะถัดมานะคะก็คือฟิโลเดนดรอนพาไลโซนะคะต้นนี้เนี่ยสีชาก็มาเลี้ยงในช่วงครึ่งปีหลังแล้วนะคะของปี2021นะคะที่ชอบก็เพราะว่าเขาเลี้ยงง่ายมากนะคะพาไลโซเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายมากเลยแล้วก็ปกติสีชาไม่ค่อยมีไม้ใบที่เป็นสีแบบสีอ่อนๆหรือว่าเป็นลายด่างเท่าไหร่นะคะก็จะมีพาไลโซเนี่ยซื้อมาเลี้ยงตอนนี้จะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ต้นไซส์กลางเลยนะคะคือตอนนี้มีพาไลโซเยอะไปหมดเลยนะคะก็ใส่กระถางให้ดูน่ารักนะคะแล้วก็ความสวยเขาจะอยู่ตรงที่สีแล้วก็ลายที่เป็นเหมือนลายจุดลายประบนใบเขาเนี่ยนะคะต้นสุดท้ายในกลุ่มฟิโลที่ชอบที่สุดนะคะก็คือฟิโลกลางแขนนะคะหรือฟิโลเดนดอนโฮโทเนียนัมนะคะอันนั้นซีชายกมาไม่ไหวเพราะเขาค่อนข้างใหญ่มากเลยก็เดี๋ยวจะไปถ่ายข้างหน้าให้ดูนะคะอยู่ที่โรงเรือนหน้าบ้านเลยนะคะต้นนั้นฟิโลที่มีลักษณะเหมือนตัวไม้กลางแขนนะคะเขาจะมีใบที่เป็นแฉกด้านบนนะคะตรงกลางยาวนะคะเว้าลึกนะคะเป็นอีกต้นที่เท่มากๆนะคะซีชาเลี้ยงไว้แบบหน้าโรงเรือนเลยรู้สึกว่าใบเขาพุ่งสวยมากๆเลยนะคะมานะคะก็เป็นไม้อวบน้ำที่ชอบที่สุดในปีที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นกันบ่อยๆตลอดทั้งปีเลยนะคะเพื่อนๆที่ติดตามอยู่เนี่ยจะเห็นต้นนี้บ่อยมากนะคะก็คือคารันโชนะคะคอปเปอร์สปูนนะคะใบเขาจะมีเหลือบๆนะคะออกสีคอปเปอร์นะคะเวลาโดนแสงเนี่ยก็จะมีความเหลือบๆวิ้งๆนิดนึงนะคะที่ชอบต้นนี้ก็เพราะว่าเลี้ยงง่ายแล้วก็มีสีที่เก๋ที่แปลกดีนะคะแต่ว่าต้นนี้ค่ะโตค่อนข้างช้ามากนะคะอันนี้เลี้ยงมานานมากมีแตกใบมาแบบนิดเดียวเองนะคะแล้วก็นกชอบมาจิกใบเนี่ยค่ะสีชาก็ตัดทิ้งไป3ใบแล้วนะคะก็แอบเสียดายนิดนึงเพราะว่าเขางอกใบค่อนข้างช้านะคะต้นถัดมานะคะต้นนี้จริงๆเราเลี้ยงมาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะคะก็คือ Crassula Orsensis นะคะก็เขาใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะคะซีชาก็เลยเอามาแบ่งไว้ในกระถางแบบนี้นะคะให้ดูน่ารักนะคะที่ชอบนะคะก็เพราะว่าต้นเขามีแบบสีเขียวอ่อนๆนะคะปกติจะไม่ค่อยมีไม้อวบน้ำที่มีสีเขียวอ่อนๆสว่างๆแบบนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ใบเนี่ยจะมีความด้านเนื้อออกกำมะหยี่นิดนึงนะคะก็จะอวบอ้วนด้วยนะคะน่ารักนะคะเวลาที่ไม้อวบน้ำเนี่ยมีใบที่อบอ้วนก็จะดูแบบน่ารักมุ้งมิ้งนะคะก็เลยเป็นอีกต้นที่ชอบนะคะเพราะว่าผ่านการติดโรคพืชมาฟื้นมาได้แบบสวยงามแล้วก็เป็นอีกต้นที่ตอนนี้ก็เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะสุดท้ายของไม้อวบน้ำที่ชอบที่สุดนะคะก็คือต้นนี้เลยค่ะต้นนี้สีชาลง IG บ่อยมากๆนะคะก็คือเป็นกลุ่มตระกูลแคสซูล่านะคะ
เป็นแคสซูล่าฮัมเบอร์ตีไอนะคะแล้วพวกไม้อวบน้ำเนี่ยเขาจะมีความน่ารักอยู่แล้วนะคะทั้งตัวใบที่มีความอวบอ้วนแล้วก็ทั้งสีสันของเขานะคะเวลาโดนแสงเขาสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็ความน่ารักอีกอย่างนึงของไม้อวบน้ำก็คือเวลาที่เขาออกดอกนะคะช่วงนี้เขาออกดอกเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ดอกเขาอยู่ทนนานมากๆนะคะสีชาเลี้ยงแสงค่อนข้างเยอะเลยนะคะแสงแบบเกือบเต็มวันเลยนะคะช่วงบ่ายก็จะรับเต็มๆเลยนะคะใบเขาก็จะออกสีออกน้ำตาลนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครเลี้ยงแบบแสงน้อยๆที่ร่มๆเนี่ยใบเขาจะออกไปทางสีเขียวเลยนะคะสำหรับต้นนี้นะคะก็เป็น3ต้นไม้ที่รู้สึกว่ามุ้งมิ้งที่สุดนะคะก็จริงๆหัวข้อนี้ไม่ได้มีนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าต้องมีนะคะเพราะสิชาเนี่ยชอบต้นไม้สไตล์แบบมุ้งมิ้งเล็กๆหรือว่าจะเป็นห้อยย้อยออกมาแบบฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมี3อันดับนี้ด้วยนะคะมุ้งมิ้งของต้นนี้นะคะน่ารักตรงที่ใบเขาจะมีความสั้นๆรีๆนะคะแล้วก็ห้อยย้อยตกลงมาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะพอมาใส่ในกระถางที่ดูเรียบๆสีขาวนะคะก็จะตัดกับเชฟของใบเขานะคะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้แบบเวลามองก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมุ้งมิ้งน่ารักมากเลยนะคะอย่างต้นนี้ถ้ามองใกล้ๆเขาจะมีเหมือนเป็นจุดประสีขาวนิดนึงนะคะเป็น1ใน3อันดับต้นไม้ที่มุ้งมิ้งที่สุดนะคะที่สีชาชอบนะคะต้นที่เหลือนะคะก็จะเป็นตระกูลไพเรียนะคะไพเรียก็จะมี2ต้นนี้เลยนะคะนี่ต้นแรกก่อนนะคะความน่ารักเขาอยู่ตรงที่ใบเขาเป็นกลมๆนะคะแบบนี้เลยต้นนี้หลายๆคนต้องชอบกันมากแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าสิชาเองก็ชอบต้นนี้มากๆเลยนะคะใบเขาจะมีความแบบโอนเอ็นนิดนึงนะคะดูแบบฟุ้งฟิ้งแล้วก็ความน่ารักอยู่ที่ใบเขากลมๆเนี่ยค่ะเลือกมาใส่กระถางที่น่ารักก็ยิ่งดูแบบมุ้งมิ้งเข้าไปอีกนะคะก็เลยเป็น1ใน3ต้นที่ชอบที่สุดที่มีความมุ้งมิ้งนะคะสำหรับปีนี้เลยค่ะสำหรับต้นถัดมาก็เป็นตระกูลเดียวกันกับต้นเมื่อกี้นะคะก็เป็นไพเรียเหมือนกันนะคะแต่ต้นนี้ก็จะมีความใบเล็กๆละเอียดฟุ้งฟิงนิดนึงนะคะนี่ค่ะเป็นต้นที่มีเพื่อนๆถามสิชามาเยอะเลยเหมือนกันนะคะคือไม่ได้เป็นต้นไม้ที่ราคาสูงอะไรนะคะราคาน่ารักแล้วก็มีหน้าตามีใบที่น่ารักมากด้วยนะคะเป็นต้นที่เช้าๆนะคะเวลาแบบแดดเช้าขึ้นมานะคะสบายตามากๆเลยนะคะมองแล้วรู้สึกดีมากเลยสำหรับต้นนี้ใบเขาจะเล็กๆละเอียดนะคะแล้วก็อยู่ติดกันนะคะพอแบบโตหน่อยเขาก็จะห้อยย้อยตกลงมาแบบนี้เลยนะคะก็เลยเป็นต้นที่ชอบที่สุดและรู้สึกว่ามีความมุ้งมิ้งมากๆเลยนะคะถัดมาก็เป็น3อันดับที่สิชารู้สึกว่าเลี้ยงง่ายที่สุดนะคะที่พลาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นฟิโลก้านส้มนะคะนี่ก็เป็นอีกต้นนึงที่เป็นไซส์เล็กที่มีอยู่นะคะแต่สิชาว่า เขาเลี้ยงง่ายทั้งไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เลยนะคะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างมีความทนมากๆนะคะไม่เคยมีโรคพืชอะไรเลยนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนสภาพอากาศหรือจะฤดูไหนจะอะไรเงี้ยต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่ทนที่สุดที่เลี้ยงอยู่เลยนะคะอีกต้นนึงที่รู้สึกว่าเลี้ยงง่ายมากๆนะคะที่บอกไปว่าเพิ่งจะมาเลี้ยงในช่วงครึ่งปีหลังนี้เองนะคะแต่ว่าเลี้ยงง่ายมากก็เลยชอบนะคะคือพาราโซนะคะเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายมากเหมือนกับก้านส้มเลยค่ะเขาไม่ค่อยมีอาการแบบใบเสียหรืออะไรเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเซนซิทีฟแล้วก็ค่อนข้างทนต่อสภาพอากาศดีมากๆเลยนะคะก็เลยเอามาไว้ใน3อันดับที่เป็นต้นเลี้ยงง่ายที่สุดนะคะต้นถัดมาที่เลี้ยงง่ายมากๆนะคะก็คือฟิโลเดนดอนอาตาบาโพเอนเซนะคะต้นนี้เขาจะมีหน้าใบแบบแคบๆยาวๆนะคะหลังใบจะออกเป็นสีน้ำตาลแดงๆเลือดหมูนะคะก็จะเป็นความสวยของต้นนี้เขานะคะใบเขาจะสีอ่อนๆนิดนึงนะคะก็เป็นอีกต้นที่สิชาชอบพอๆกับก้านส้มเลยค่ะรู้สึกว่าเขาเลี้ยงง่ายเหมือนกันเลยแล้วก็ลักษณะเขาจะคล้ายๆกันด้วยนะคะสิชาก็ได้มาจากคุณแม่ตอนที่ต้นยังเล็กมากๆเลยนะคะอันนี้เขาเลี้ยงง่ายแล้วก็เลี้ยงอยู่ในโรงเรือนนี้เลยนะคะสำหรับต้นนี้ถัดมาจะเป็นต้นไม้ที่รู้สึกว่าเลี้ยงยากที่สุดในช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะไปถ่ายรูปให้ดูนะคะอันนั้นอาจจะไม่ได้ยกมานะคะเพราะว่า
ให้เขาอยู่ในที่แบบร่มๆไว้นะคะจะมี2ต้นนะคะก็คือAnthurium Volucanum นะคะหรือ Queen นะคะช่วงนี้เลี้ยงง่ายขึ้นมาแล้วเพราะว่าปรับตัวได้แล้วนะคะแต่ว่าช่วงที่มาแรกๆเนี่ยจะเลี้ยงค่อนข้างยากเลยแล้วก็ใบเสียง่ายมากนะคะช่วงที่ปรับตัวนะคะอีกตัวนึงที่ลักษณะคล้ายกันที่เลี้ยงเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ไม่ชอบความแบบร้อนอบอ้าวด้วยนะคะก็คือ Philodendron Corrugatum นะคะอันนั้นก็เป็นอีกต้นนึงที่สีชารู้สึกว่าเลี้ยงยากมากสำหรับที่นี่เลยนะคะเพราะว่าเหมือนเคยไปอ่านมาว่าเขาชอบความชื้นแบบสูงแล้วก็อุณหภูมิต้องไม่ร้อนเลยนะคะแต่ว่าที่เนี่ยบางวันก็ร้อนแล้วก็ความชื้นก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นด้วยนะคะก็เลยทำให้แบบเลี้ยงยากมากนะคะถัดมานะคะก็เป็น3อันดับต้นไม้ที่ชอบที่สุดในกลุ่มพวกไม้ดอกนะคะ3ต้นที่ชอบเนี่ยค่ะเลือกยากมากนะคะเพราะว่าสีชาชอบไม้ดอกทุกต้นในสวนเลยนะคะแต่วันนี้จะเลือกจากต้นที่ชอบความดอกน่ารักของเขาละกันนะคะต้นแรกนะคะก็คือต้นผีเสื้อแสนสวยนะคะอยู่ข้างหลังนี้เองนะคะนี่ค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะทำการริดใบข้างล่างออกนะคะให้โล่งๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวก็จะมีใบแบบเสียง่ายนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกแมลงพวกอะไรแบบนี้ค่ะใบที่ดูสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็จะริดทิ้งนะคะเพราะว่าพวกไม้ดอกเขาก็จะแตกกิ่งก้านแตกใบกันต่อไปง่ายนะคะเขาเป็นไม้ดอกที่สีน่ารักมากเลยนะคะสีเขาจะออกม่วงๆอมฟ้านะคะออกดอกตลอดทั้งปีเลยนะคะแทบไม่เห็นช่วงไหนที่ไม่มีดอกเลยนะคะอาจจะเป็นแบบช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะคะปุ๋ยที่ใช้กับไม้ดอกส่วนมากสีชาก็ใช้เป็นแบบปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะแล้วก็ใส่พวกกระดูกป่นนิดหน่อยนะคะถัดมาที่ชอบนะคะก็คือต้นล่าสุดที่เพิ่งได้มาจากงานบ้านและสวนเลยนะคะนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนะคะบ้านไม่รู้รอญี่ปุ่นนะคะต้นเนี้ยชอบเพราะว่าดอกเขาน่ารักมากเลยนะคะดอกเขาจะเป็นสีชมพูอ่อนๆ นิดนึงแล้วก็สีแบบไม่ฉูดฉาดมากเกินไปนะคะต้นที่แบบชอบนะคะเห็นดอกอยู่ตลอดนะคะเวลามีดอกที่แบบใกล้ๆจะโรยเราก็ริดทิ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกใบแล้วก็ออกดอกมาเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับไม้ดอกหลายๆต้นก็จะเห็นดอกเขาอยู่ตลอดนะคะสำหรับไม้ดอกต้นสุดท้ายนะคะที่ชอบมากๆมากที่สุดในสวนเลยนะคะก็คือต้นผู้จอมพลนะคะต้นนี้นะคะสีชามีหลายต้นอยู่ในสวนเลยนะคะจะมีทั้งแบบลงดินแบบในกระถางนะคะเป็นต้นที่สีชาชอบดอกเขามากๆนะคะทั้งสีแล้วก็ฟอร์มของดอกเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครที่แต่งสวนแบบหวานๆหรือสวนสไตล์อังกฤษนะคะแบบไว้นั่งจิบชานะคะสีชาว่าต้นนี้เวลาเขาอยู่ในโซนแบบนั้นแล้วก็เวลาออกดอกเยอะๆเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะสนุกกับการปลูกต้นไม้ในทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย